จากคลิปนี้เลยครับเห็นประกายดาวสวยงามแบบนี้ตัดต่อง่ายๆได้ตามนี้ครับไปที่แอปแคปคัตของเราเลยครับจิ้มจึงเข้าไปครับเพิ่มโปรเจกต์ใหม่ครับเพิ่มบวกเข้าไปครับเลือกคลิปที่เราจะนํามาตัดนะครับคลิปนี้นะครับสร้างวิดีโอหนึ่งนะครับบวกเข้าไปเลยครับตัดส่วนที่ไม่ต้องการก่อกกอเลยครับเลื่อนเลื่อนหาจุดที่เราต้องการนะครับเอาตรงนี้แหละครับนี่นี่เลยครับตัดเลยครับจะจิ้มที่คลิปนะครับใช้เครื่องมือแบ่งฉากนะครับลบส่วนหน้าออกไปครับลบครับ ลบส่วนหลังออกไปด้วยแล้วกันครับตัวนี้เอาแค่นี้พอครับตัดเลยครับแบ่งฉากครับลบส่วนหลังออกไปเลยครับอิ่มทิพิ์ครับลบครับเสร็จแล้วขอลบเสียงออกก่อนนะครับปิดเสียงนะครับอิ่มตัวนี้แหละครับปิดเสียงทั้งคลิปเลยครับเสร็จแล้วนะครับไปที่ตำแหน่งที่เราอยากให้เกิดเอฟเฟกต์แบบฟุ้งฟิ้งนะครับเลื่อนมาตรงนี้เลยครับแล้วไปที่เอฟเฟกต์ครับครับไปที่เอฟเฟกต์วิดีโอครับแล้วไปที่ดาวครับคราวนี้เราเลือกเอาเลยครับจะเอาดาวแบบไหนแบบนี้ก็ได้ครับ แบบนี้ก็ได้ครับเห็นไหมครับเยอะแยะไปหมดเลยครับเดี๋ยวผมว่าอันนี้สวยดีอานนี้นะครับมันเราสามารถปรับแก้ได้อีกนะครับจิ้มเข้าไปที่ปรับแก้ครับผมอยากให้มีขนาดเล็กลงนะครับจํานวนก็ไม่ต้องเยอะมันจะดูเยอะเกินไปครับตัวกรองนี่ก็คือความหนานะครับว่าจะให้มันเยอะมันมากมันน้อยเฮ้ยอมุนด้วยดีกว่าครับขอหมุนนิดดอ่าฟุ้งฟิงเรียบร้อยครับติ๊กถูกเข้าไปครับเรียบร้อยครับพอใจก็เอ็กพอร์ตไปใช้งานครับ